ันถือกินโอ้ได้กินเฮ็ดบ่นี่โอ้นี่ไผคือจังตาดีแท้เป็นจุ่มเลยสวัสดีครับนิคมมอนทัวร์นะครับวันนี้มาดูการเก็บเห็ดนะครับของป้าแพมนะครับโอ้มันยังจึงโอ้มันเห็ดปวกเนาะเห็ดปวกปวกหน่อยเห็ดปวกเดือน10นั่นล่ะโอ้ให้จังตาดีแท้มันกินๆจังได๋เห็ดนี่มันกินไปยังไงล่ะว่าบ่ถือบ่ได้กินเลยบ่ถือกินโอ้ตาดีแฮงเปิดเบิ่งบ่จังเห็นนี่บ่ได้เปิดบ่ย่างมาเบิ่งเลยย่างมาเบิ่งก็เห็นโอ้นะครับเคยเก็บบ่หม่องนี้นี่ตรงนี้เคยเก็บบ่มันเคยออกอยู่ทางนอกจุ่มนึงเมื่อวานนี้โอ้ผู้ตาดีเนาะนี่แล้วไอ้เพิ่นไปเก็บแถวบ้านผมเพิ่นว่าขี้ๆๆอย่ามาใกล้เด้อเพิ่นว่าสิได้ๆเพิ่นเห็นเพชรเพิ่นบ่บอกกันให้เขาบ่ให้เขาออกไปห่างๆกันนะให้เขาบ่เข้ามาใกล้เจ้าของบ่ญาติเฮ็ดเจ้าของกันนะโอ้ตาดีตาดีนะครับเฮ็ดปลวกนะครับโอ้เช้าวันที่12ตุลาบรรยากาศอากาศหนาวแล้วนะครับช่วงออกพรรษามาได้ประมาณ 2-3 วันนะครับป้าแพมก็มาได้กินเห็ดก็เลยตรงดิ่งมาเลยเจอก่อนใครเขานะครับอาหารขอแค่ได้เก็บได้เห็นแล้วครับตื่นเต้นไว้ก่อนงานอื่นทิ้งไว้ก่อน ดูครับสุดยอดนะครับมันอยู่เป็นจุ่มเลยเนาะมันอยู่เป็นจุ่มโอ้ดูนะครับในซอกในหลืบก็หาเจอข้างในโอ้นี่นะครับเห็ดดอกสดนะครับไม่เอี่ยมเลยหาต่ออยู่ครับนี่มันอยู่เป็นจุดนะครับมันจะเป็นจุ่มอยู่อากาศหนาวแล้วนะครับแต่ว่ายังเห็ดมันมีแต่ยังไงเนาะแดดป่ะแดดถ้ามันอ่าวเนาะมันอ่าวมันอ่าวเนี่ยมกหนึ่งอยู่ดอกเบิร์ดละที่นั่นนี่นะครับจะเกิดตามแดดนี้นะครับจะเห็นอยู่ป่ะเสียไปอันนี้นี่ข้างหน้ามือนั่นมันลบตาแบบนี้นะครับจุ่มเลยนี่ที่ตาจังได้ยังเห็นผมวะได้กินมันเพิ่นวะโอ้แน่นอนเลยได้กินเสยเลยเซียนเห็ดเซียนเห็ดนะคุณยายมาร่วมแจมด้วยนะครับโอ้ได้อยู่นะครับนี่ผมมันบ้าเหรอตัวนี้บ้าเลยมันเถาโอ้ตื่นเต้นนี่ดิแม่นป่ะนี่บ้านๆนี่แม่นป่ะแม่นป่ะนะครับโอ้ดีไซน์หลายดอกอยู่นี่โอ้นี่จุ่มนึงนี่นะครับ3ดอกเลยเอาละครับเดินมาระยะใกล้ๆนะครับนี่แต่ว่าแต่เยอะแล้วโอ้นี่จุ่มนี่จุ่มนี่นี่โอ้ตรงนี้สวยนะครับนี่เรียงเลยพอดีเลยตัวนี้โอ้ออกคือออกคาเต็มอันนี้ออกคือเงาเลยออกนี่เงาใหม่เลยก็คือดึงเอาเลยนะครับดินนุ่มๆนี่แหละครับโอ้นี่นะนี่ครับนี่จุ่มหนึ่งอุ้ยออกใน
ตรงขี้ไส้เดือนมันเป็นเหยียบหรือบ่นี่นี่นี่เห็นว่านี่เออโอ้นั่นได้แกงแล้วนะครับนี่ครับโอ้ผ่านตาไปหลายคนแล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นโชคดีของใครแค่นั้นเองคนเข้ามาก่อนก็มีอยู่แต่ว่าเฮาโชคดีเข้ามาก่อนหลายคนครับมาตั้งแต่เมื่อคืนก็มีอ้าวยายได้คือกันได้บานโอ้คุณยายก็ได้นะครับนี่นี่นี่ขนาดเก็บตามหลังกันมานะครับนี่โอ้นี่กระเซียนนี่ไม่ธรรมดาครับคุณยายโอ้เป็นจุ่มเลยนี่คือตาดีเถอะโอ้ออกเป็นเก่าเป็นจุ่มอย่างนี้เลยนะครับนี่โอ้ยอันนี้คือเก็บตามหลังกันมานะครับนี่คุณยายก็ได้เยอะแล้วนี่ได้แกงเหมือนกันโอ้ยอดเห็ดอื่นมันดำโอ้ตาดีตาดีมากถือว่าเซียนนะครับมันจะออกอยู่ฝนมันไรมันสิออกมันจะได้กินบ่มันหอมกินดิ่นโอ้มันจะมีกลิ่นหอมนะครับคุณยายบอกโอ้คุณยายเก็บตามหลังกันมานี่แหละแล้วแต่โชคดีของใครนะครับโอ้นี่นะครับบรรยากาศเช้าๆฤดูกาลบรรยากาศเช้าๆหลังจากออกพรรษาปีนี้นะครับ2565เดือนตุลานะครับ12ตุลามาเก็บเห็ดนี่เกือบมีทั้งปีธันวายังมีเลยบางปีธันวาก็มีเนาะนี่จุ่มหน่อยมันกำลังออกนี่บอที่เขาใส่เสียมขุดเอานะหรือว่าดินมันแกนหรือขุดอันนั้นมันแกนอืมนิดหน่อยหน่อยเนาะกำลังขึ้นไหมกำลังขึ้นไหมอันตีตาดีดีโชคใครโชคมันจริงๆนะครับนี่โอ้ยอกมันยอกอืมน่าโอ้นี่ใส่แกงแล้วนะครับคุณยายก็ได้แกงคุณป้าแพมก็ได้แกงแล้วได้มกแล้วได้มกแล้วนั่นโอ้ยมาทีหลังมาเก็บที่ด้วยกันนี่แหละก็ได้นะครับมันอะไรมันออกมาแต่ทั้งศูนย์ทั้งศูนย์รุ่นบ้านเก็บเป็นหน้ามาเป็นไปทางพุ่นออกไปทางพุ่นเนาะมันออกมาแต่ทางพุ่นมันบ้านทั้งนั้นโอ้วันนี้ได้เยอะนะครับได้สองเพิ่นไหวเนาะผู้นุ่มนะบอกเขาเขาก็มายังไม่โผล่นะครับคุณยายบอกต่อใบที่มีมั่งนี่เนาะจากผู้เฒ่านะครับคุณยายบอกคุณหน่อยพูดอ
อืมตัวนี้นี่มันหน่อยๆดูนั่นน้องบ่เห็นเนาะคุณพี่ย่าให้เป็นน้องบ่เห็นบ่เห็นเสียงพ่อไทยมาเบิ่งว่าสีพ่อไทยพ่อไผ่อืมพ่อไทยก็มาซะเห็นก็มาทีหลังนะครับนี่ก็มาทีหลังก็ได้เลยโอ้ไอ้ต้นบ่เห็นตานะครับใช้สายตาเก็บหมดแล้วจะคอยแลนมันน้ำกลมโอ้เก็บในกลนก็กระไดอยู่เพื่อนหันพุ่นใหญ่เพื่อนกระไดอยู่อืมตาดีดีไก่เจ้านั่นล่ะเนี่ยแซวกันว่าเป็นไก่นะเดี๋ยวไปบอกก็ไปบอกแม่อภัยอีกที่นอกออกมาของน้าพ่อไผ่ได้เยอะไหมได้เยอะอยู่เนาะโอ้มากของหันเองมากอย่างนี้นะครับโอ้พ่อก็ไม่ใช่ซ้ำวัยรุ่นวัยรุ่นวัยรุ่นนั่นแต่พวกมกอยู่ตัวนี้ครับครับสำหรับการเก็บเห็ดในเช้าวันนี้นะครับบรรยากาศอาหารธรรมชาตินะครับคู่วิถีแล้วก็คนแก่ชอบหรือว่าใครก็ชอบผมเห็นก็ตื่นเต้นนะครับกับการเก็บเห็ดวันนี้นะครับมันมวลเนาะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับกินมาเท่าไหร่แต่ว่ามวลนี่ก็หาบ่เห็นเลย